สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดู iPhone 7นะครับก็เพิ่งไปออกมาได้ไม่กี่วันนะครับก็ลองเทสดูรักมันแล้วก็ถ่ายรีวิวเพื่อนๆดูนะครับก็ลักษณะจริงๆก็จะเหมือน iPhone 6s เกือบทุกอย่าง6s เนี่ยครับเคสเนี่ยลองมาใส่ด้วยกันจริงก็ใส่ได้นะครับแต่มีปัญหาอย่างนึงก็คือตัวกล้องนะครับถ้าเป็นเคสของ iPhone 6s อะไรพวกเนี้ยตัวเคสใส่ได้เหมือนกันแต่มันจะมาบังที่ตัวกล้องนะครับคือต้องไปหาเคสที่เป็นของ iPhone 7ต่างหากเลยนะครับแล้วจุดหนึ่งที่มันต่างกันก็คือแล้วก็คือไม่ใส่เคสมันก็ค่อนข้างลื่นนะครับจับแล้วจะหลุดมืออยู่เรื่อยเลยที่ต่างกันก็คือไอ้รูนะครับอันนี้นะครับจะไม่มีช่องเสียงหูฟังมาให้นั้นยังไงครับก็ถ้าใครหลายครับก็ในกล่องก็จะมีแถมตัวอะแดปเตอร์มาให้นะครับก็คือตัวนี้เราก็สามารถแปลงเสียบเข้าที่ตูดแล้วก็แปลเพื่อใช้แจ็คมาตรฐานได้นะครับสำหรับฟังหรือถ้าแต่ที่ในกล่องก็จะมีแถมตัวนี้ให้นะครับตัวหูฟังให้ที่เป็นของ iPhone 7โดยเฉพาะนะครับก็คือนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเสียงก็ทั้งแล้วแต่ชอบนะเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลงพวกนี้มากเท่าไหร่ไอ้อย่างในกล่องก็มีเหมือนปกติครับก็มีสายชาร์จแอดปเตอร์ให้นะครับไม่มีอะไรนะครับก็มีตัวเข็มทิ่มปกตินะครับเรามาดูครับตัวนี้เบานะครับน้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวลองชั่งดูเล่นนะครับตรงกับที่เขาบอกมาไหมครับลองชั่งดูก็ได้อยู่ประมาณ137กรัมนะครับครับนี่อื่นครับก็เหมือนเดิมนะครับแต่ก็มีพอซื้อมาเดี๋ยวได้ไม่กี่วันครับมันก็ระบบก็พร้อมให้อัปเดตนะครับอัปเดตโปรแกรมเป็นiOS 10นะครับตัวใหม่ตัวอื่นข้างในนะครับก็ตัวไปก็เหมือนนะครับที่ว่าครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ซื้อมาพร้อมกับไอของ True นะครับ Pro True มันก็จะมีได้ 4G นะครับมาดูมาครับตอนนี้มันเป็นเทสที่ผมอยู่นะครับอยู่ประมาณปัจจีนนครนายกนะครับนะครับว่ามันเร็วขนาดไหนนะครับวิ่งอยู่แล้วแต่วันนะครับจริงก็ไม่เท่ากันครับบางวันก็วิ่งช้าก็มีนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับ30กว่าเมกนะครับสำหรับดาวน์โหลดอัปโหลดก็ประมาณ15เมกนะครับกว่านะครับก่อนแล้วแต่วันนะครับผมเทสมาใช้ประมาณอาทิตย์นึงนี่ก็ไม่เท่ากันสักวันนะครับบางวันอยู่5-6เมกเองครับสำหรับไอ้โปรแกรมข้างในก็ไม่มีอะไรนะคล้ายๆก็มันค่ายมาถ้าใครเคยใช้ไอ้เว้ยก็มันเหมือนเดิมครับไม่ค่อยมีอะไรใหม่พิเศษใหม่เท่าไหร่แล้วก็เล็กเบาดีแต่แนะนำก็หาเคสใส่ซะหน่อยนะครับว่ามันเบาแล้วมันค่อนข้างจะลื่นมือนะครับจับแล้วไม่ค่อยจะหลุดมืออยู่เรื่อยเลยนะครับก็อันนี้นะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสำหรับการทดลองใช้ประมาณ7วันแรกนะครับสวัสดีครับ